ถ้าหากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวันหนึ่งพวกเราประชุมกันอยู่มีการยึดอำนาจแล้วพวกเราพร้อมใจกันต่อต้านรัฐประหารผมเชื่อว่าคณะรัฐประหารทำไม่สำเร็จถ้าวันใดวันหนึ่งการรัฐประหารเกิดขึ้นแล้วพี่น้องประชาชนคนไทยพร้อมใจกันต่อต้านรัฐประหารการรัฐประหารก็จะไม่สำเร็จถ้าวันใดวันหนึ่งมีการรัฐประหารเกิดขึ้นข้าราชการทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนทั้งหมดพร้อมใจกันต่อต้านคณะรัฐประหารรัฐประหารก็จะไม่มีวันทำได้สำเร็จถ้าวันใดวันหนึ่งมีรัฐประหารเกิดขึ้นสื่อมวลชนพร้อมใจกันต่อต้านรัฐประหารการรัฐประหารก็จะไม่มีวันสำเร็จได้ผมเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการตั้งคณะกรรมการชุดนี้เพราะผมเชื่อมั่นว่าประชาธิปไตยระบอบประชาธิปไตยเนี่ยย่อมดีกว่าเผด็จการทุกรูปแบบและไม่มีประเทศไหนที่เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าด้วยการปกครองในรูปแบบเผด็จการมีแต่ประชาธิปไตยเท่านั้นครับการป้องกันรัฐประหารผมจึงเห็นว่าไม่ควรที่จะตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาเพราะผมเชื่อว่ารัฐประหารเป็นเรื่องของคนบ้าอำนาจภาษาการเมืองเขาบอกว่าเป็นวงจรอุบาทภาษาอังกฤษเขาบอกว่า vicious cycle ภาษาราชการบอกว่าเป็นนิสัยอันถาวรภาษาชาวบ้านเขาบอกเป็นสันดานครับท่านๆขอบคุณครับท่านทักษิณเนี่ยเขามีความเชื่ออยู่อย่างว่าชาตินี้ไม่มีปฏิวัติอีกแล้วผมพยายามเตือนแกหลายครั้งว่าเขาจะเอาแล้วนะพี่นะเขาจะเอาแล้วนะพี่นะแกบอกไม่มีทางแล้วการปฏิวัติหมดแล้วล้าสมัยไม่มีใครก็บ้าทำกันแล้วนะครับผมบอกว่าเชื่อผมเถอะบรรยากาศเนี่ยมันให้แน่นอนเลยการที่จะแก้ไขการรัฐประหารคือต้องรู้จักวัฒนธรรมของการเมืองไทยต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ควรจะผ่อนสั้นเมื่อไหร่ควรจะผ่อนยาวใครออกมารัฐประหารใครมาก่อการเป็นความผิดล้มล้างตัดหัวเจ็ดชั่วโคตรผิดกฎหมายท่านประธานล้มล้างฮะประหารชีวิตถ้าใครกล้าออกมาจับผบ.เหล่าทัพเหล่านี้ผู้นำในการปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยรัฐประหารนี่จ่ายคนละ 10,000 บาทต่อคนต่อวันออกมาทั้งประเทศครับโดยเพราะส.ส.เราในสภาเนี่ยเขายึดอำนาจรัฐประหารอย่าเฉยช่วยกันออกมาครับหนูคิดว่าการทำรัฐประหารน่ะมันคือการแก้ปัญหาที่เหมือนการใช้กำลังใช้อำนาจที่ไม่ถูกต้องมันไม่ได้มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาโดยระยะยาวภายในประเทศ13ครั้งแล้วแต่ว่ากลายเป็นว่าเราอ่ะ take power for granted เราแบบไม่ได้แก้ปัญหาจริงๆจังๆเราควรจะรู้ได้แล้วว่าเรารัฐประหาร13ครั้งเนี่ยทำไมมันถึงยังไม่ work อีกดังนั้นน่ะไม่เห็นด้วยเลยค่ะไม่ชอบค่ะไม่ชอบทุกวันนี้เศรษฐกิจก็ไม่ดีหรอกพูดก็ดูความจริงเนาะมันแย่กันทั้งนั้นแหละแล้วมันก็แย่มากๆตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเจอแบบนี้เห็นด้วยในบางครั้งเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างนักการเมืองก็เกินไปทำจนกระทั่งไม่มีใครเบรกได้พอไม่มีใครเบรกได้ก็จะอ้างสิทธิ์ของประชาชนฉันมาจากประชาชนอย่างเดียวอันนี้ก็ทำให้มันเกิดความรู้สึกว่าแล้วสำนักสายเห็นด้วยมากๆค่ะคือหนูรู้สึกว่าโอเคมันอาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงแล้วเรายังไม่รู้ว่าแบบมันจะได้ผลหรือเปล่าแต่อย่างน้อยอ่ะมันก็ยังมีคนที่แบบเห็นถึงข้อเสียตรงนี้แล้วกับ take action อะไรสักอย่างกับมันนะคะก็คืออย่างน้อยเรายังได้ก้าวออกไปจากกรอบเดิมๆว่ามันจะเกิดขึ้นอีกรอบโดยการที่แบบได้มีกฎหมายมาคอยคุ้มกันเราไว้ว่าแบบมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นดิของนี้มันดีอยู่แล้วนี่แหละแล้วปัญหามันก็อยู่ใต้อุ้งอ่ะพูดง่ายเขาก็ต้องถามด้วยว่าถ้านักการเมืองถ้ามีนักการเมืองที่มาช่อฉนหรือมาทำตัวที่อ้างแต่ประชาชนแล้วฉันจะทำอะไรก็ได้เนี่ยคิดว่าตรงเนี้ยอนาคตใหม่คิดยังไงจะเอาใครล่ะมาคานอำนาจตรงนี้ฉะนั้นเองเขาต้องตอบตรงนี้ให้ได้ก่อนไม่รู้นะคะแต่ว่าจริงๆก็น่าจะแยกแยะเนาะเพราะว่าคนที่เข้ามาทำงานการเมืองเขาเข้ามาอยู่แล้วคนที่เป็นทหารก็เป็นไปสิใช่ไหมมันหน้าที่ใครหน้าที่มันน่ะแล้วแบบบางคนแบบเรียนมาก็เรียนมาเป็นทหารแล้วมาปกครองมันก็ไม่ใช่ถ้าประเทศยังอยู่ในวนลูปแบบนี้พวกผู้ใหญ่ทั้งหลายยังมีการใช้อำนาจแบบนี้ก็อาจจะมีการเกิดขึ้นได้ค่ะ